ตามนะครับสวัสดีครับพี่น้องบาร์เบอร์และชาว YouTube ทุกท่านด้วยนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวเจ้าตัว Fire Kirin ตัวนี้นะครับผมก็เป็นรุ่น T2 นะครับเป็นปัตเตอร์เลียนที่ทรงกลมนะครับเหตุผลที่ผมซื้อตัวนี้มานะครับก็เพราะว่าตัวสีแดงของผมนะครับซึ่งมีลักษณะทรงกลมเนี่ยได้หมดอายุการใช้งานนะครับก็ใช้งานมานานแล้วนั่นเองนะครับเลยต้องหาตัวใหม่ที่ทดแทนนะครับรู้สึกว่ามันจับถนัดมือนะครับแล้วก็ใช้งานคล่องแคล่วนะครับก็เลยเลือกซื้อตัวนี้มาลองใช้ดูและตัวนี้นะครับผมก็เห็นช่างเวียดนามนะครับเขาใช้กันเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเจ้าตัวนี้จะมีประสิทธิภาพในการใช้งานยังไงบ้างนะเผื่อว่าเพื่อนๆนะครับที่มองหานะครับปัตเตอร์เลียนทรงกลมอยู่นะครับผมจะได้ตัดสินใจได้ถูกนะครับว่าควรจะซื้อตัวไหนดีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวกล่องกันเลยนะครับตัวกล่องเนี่ยก็จะมีนี่นะครับหน้าของปัตเตอร์เลียนเลยนะครับผมข้างหน้ากล่องก็จะมีรูปปัตเตอร์เลียนนะครับ T2 นะครับอยู่หน้ากล่องเลยนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีโลโก้นะครับ Fire นะครับผมคิรินนะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับถือว่าชอบนะครับผมชอบกล่องนะครับชอบกล่องเพราะว่ากล่องรู้สึกว่านะครับมีความแข็งแรงนะครับทนทานแข็งแรงดีนะเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่นะครับผมเวลาเราเปิดออกมานะครับเราก็จะเห็นนะครับว่ามีการแพ็คอย่างดีเลยนะครับผมก็ถือว่าใส่ใจรายละเอียดของกล่องนะครับในการแพ็คนะครับมันก็จะมีอีกชั้นหนึ่งนะครับตัวบอดี้นะครับปัตเตอร์เลียนนะครับรูปทรงสวยงามนะครับแล้วก็มีนะครับตัวนี้นะครับผมคือในราคา 1,600 นะครับให้แท่นชาร์จมาด้วยนะครับดีมากๆเลยนะครับมีประกันด้วยนะครับ1ปีนะครับผมแล้วก็ในกล่องนี้ก็จะมีพวกแบตเตอรี่นะครับสายแบตเตอรี่แล้วก็ฟันรองนะครับน้ำมันนะครับที่ปัดผมนะครับก็จะแยกมาต่างหากนะก็ถือว่ามีการแยกดีมากๆเลยนะครับการแพ็คเนี่ยผมก็ชอบแล้วนะครับเราเปิดมานะเราก็จะมีน้ำมันนะครับผมแล้วก็สายชาร์จนะครับแล้วก็มีแปรงปัดนะครับแล้วก็ฟันรองนะครับผมก็เป็นฟันรอง2ด้านนะครับ9นะครับฝั่งนี้9แล้วก็ฝั่งล่างก็เป็น12นะครับผมก็ถือว่าสะดวกดีนะครับถ้าใครที่จะไปต่างจังหวัดนะครับก็พกตัวเดียวนะครับไม่ต้องพกอุปกรณ์ให้ยุ่งยากนะอันนี้ก็จะเป็น3และ6นะครับและนี่นะครับก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่เราจะได้นะครับในแบตเตอรี่รุ่น T2 นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสเปคของเครื่องจะเป็นยังไงและโมเดลบอดี้จะเป็นอย่างไรนะครับโมเดลสวยนะครับผมออกแบบมาล้ำสมัยดีนะครับคือดูดีครับสีขาวนะครับตรงนี้ตรงตูดก็เป็นสีเงินนะครับเป็นแท่นชาร์จนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะแกะได้นะครับส่วนฟันนะครับก็เป็นฟันเซรามิกนะครับซึ่งข้อดีของฟันเซรามิกก็คือไม่ต้องรับนะครับก็ใช้กันแบบยาวๆเลยนะครับเห็นไหมครับว่าโหทรงกระบอกนะครับดูจับแล้วถนัดมือดีนะครับจับแล้วดูคล่องแคล่วว่องไวดีนะครับและตัวนี้นะครับก็มีปุ่มปรับระดับนะครับมาถึง3ระดับนะครับ 1.3 นะครับ 1.6 และ 1.9 มิลนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น power เปิดปิดและปุ่มนี้นะครับก็เป็นปุ่มเพิ่มลดสปีดนะครับลบก็เป็นลดสปีดนะครับผมส่วนบวกก็เป็นการเพิ่มความแรงนะครับผมก็ถ้าระดับขีดที่3นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 7,000 รอบนะครับผมระดับขีดแรกนะครับก็จะอยู่ที่ 5,000 รอบนะครับและขีดที่2นะครับก็จะอยู่ที่ 6,000 รอบนะครับรู้สึกว่าแรงนะครับแรงมอเตอร์นี่แรงดีนะครับกว่ารุ่นแพงๆหลายรุ่นนะครับเท่าที่ผมใช้งานมานะครับมอเตอร์ตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าแรงจนแบบมือผมอ่ะสั่นนะครับผมคือแรงมากนะครับและตัวนี้นะครับข้อดีของเขาคือมีเปอร์เซ็นต์การบอกแบตเตอรี่นะครับเป็นไฟ LED นะครับ 25% 50% นะครับ 70% และก็ 100% นะครับผมถือว่าดีนะครับเราจะได้รู้แบตเตอรี่ว่าควรที่จะชาร์จตอนไหนนั่นเองนะครับส่วนตัวผมนะผมชอบนะที่แบบดีเลยอ่ะ
ดีไซน์มาดีมากดูนะครับและตัวนี้นะครับผมก็แบตก็เป็นแบตลิเธียมไอออนนะครับส่วนชั่วโมงนะครับในการใช้งานนะครับชาร์จ1ครั้งนะครับก็คือ3ชั่วโมงนะครับสามารถใช้งานได้นานถึง4ชั่วโมงเลยนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับแต่ผมชอบนะครับอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่นะครับแถมแท่นชาร์จมาให้นะครับในราคา 1,500 1,600 1,700 นะครับแล้วแต่ที่เนาะแถมแท่นชาร์จมาให้นะครับคือดีมากนะครับแล้วเขาออกแบบสวยงามด้วยนะนี่ไม่ได้อวยนะครับก็ชอบจริงๆนะครับและตรงนี้ก็เป็นที่เสียบแบตนะครับแบตเตอรี่นะครับส่วนฟันรองนะครับผมคือมันสะดวกมากนะครับเวลาที่เราจะไปต่างจังหวัดนะครับเราก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวได้เลยนะครับไปต่างจังหวัดไว้ตัดผมนะครับออกค่ายนะครับผมที่ดูนะครับผมอันนี้เป็นเบอร์9นะครับคือเบอร์3นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะโดยที่เราไม่ต้องพกอุปกรณ์ให้ยุ่งยากเลยนะครับแล้วถ้าเราอยากเปลี่ยนเบอร์นะครับเราก็แค่สลับฟันนะครับแค่สลับฟันออกมานะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์12นะแล้วก็เราก็เสียบเข้าไปนะครับนะครับแน่นดีนะครับคือแน่นดีมากนะครับใช้แค่2เบอร์นะครับผมเบอร์ที่แถมมาให้ก็จะมี3 6 9 12นะครับก็จะเป็นเบอร์1ถึง4นะครับมาตรฐานนะครับก็ถือว่าสะดวกนะไม่ต้องพกฟันรองไปเยอะๆนะครับและอีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบนะครับก็คือนี่เลยครับผมเห็นไหมครับถ้าเจ้าอื่นนะผมว่าเป็นพลาสติกธรรมดานะแต่เจ้านี้ไม่ใช่นะครับเจ้านี้เขาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมนี่นะพอเราเปิดมานะครับเราจะเห็นว่านี่นะครับแกะเติมน้ำมันได้ครับเพื่อนๆโหก็บอกเลยนะว่ายังไม่เคยเห็นนะครับแต่รุ่นนี้เขาแกะน้ำมันและเติมน้ำมันได้นะครับและนำกลับไปใช้ซ้ำได้นะครับแต่แบตเตอรี่รุ่นอื่นนะครับก็ให้น้ำมันมานะครับก็บางคนก็ไม่ได้ใช้นะบางคนก็ทิ้งหรือว่าบางคนก็ไม่ได้ก็มันไม่มีประโยชน์นะครับผมใช้น้ำมันเสร็จก็ทิ้งเลยนะแต่ตัวนี้นะครับมีประโยชน์นะครับแกะใส่น้ำมันนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับผมสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้นะครับหรือว่าไปต่างจังหวัดเราไม่อยากพกขวดใหญ่เราก็ใช้แค่ขวดนี้นะครับแล้วก็เดินทางได้เลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างนึงนะครับผมแปรงปัดนะครับก็เป็นแปรงปัดธรรมดานะครับส่วนที่ชาร์จนะครับก็เป็นที่ชาร์จแบบ2รูนะครับผมวงกลมนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองชาร์จดูนะครับอันนี้นะครับการชาร์จนะครับเป็นสิ่งที่ผมชอบส่วนตัวนะครับตอนนี้เราเสียบไฟเรียบร้อยนะครับนี่นะครับแล้วก็ชาร์จเข้าไปตรงนี้เลยนะเสียบไฟไว้เลยนะครับพอเราเสียบไว้เสร็จนะครับแน่นอนนะครับเวลาเราทำงานเนี่ยเราจะไม่ค่อยมาเสียบแบตเตอรี่กันไว้บ่อยๆใช่ไหมครับผมคนนึงแหละครับที่ไม่ค่อยเสียบแบตเตอรี่ไว้บ่อยๆไม่ค่อยแบบตัดเสร็จแล้วก็เสียบนะครับผมแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยผมชอบมากๆนะครับก็คือการชาร์จแบตนะครับก็คือเราใช้เสร็จใช่ไหมครับพอเราใช้เสร็จปุ๊บเราวางเลยนะครับเราจะวางกันไว้ตรงที่วางแบตเตอรี่เลยใช่ไหมครับแต่อันนี้ไม่ใช่ครับพอเราตัดเสร็จนะครับเราวางนี้เลยครับวางเสร็จยังไงต่อเพื่อนเห็นไหมครับชาร์จเองนะครับผมเราตัดเสร็จเราวางชาร์จเองเลยโหนี่นะครับคือสิ่งที่ผมชอบมากและมันจะไม่มีวันหมดแบตนะครับว่าถ้าเราตัดผมลูกค้านานๆนะครับมันก็จะไม่หมดแบตเพราะว่าเราก็วางแล้วมันก็ชาร์จให้เราอัตโนมัตินะครับไม่ต้องหยิบสายนะครับไม่ต้องหยิบสายนะครับปกติแล้วเนาะถ้าเราไม่มีท่านชาร์จเราก็ต้องตัดเสร็จใช่ไหมเราก็หยิบสายมาเสียบนะครับแต่ว่าก็เสียบได้เหมือนกันนะเห็นไหมครับสายเสียบก็จะขึ้นลักษณะไฟโชว์นะครับสีแดงนะครับว่าเสียบแล้วนะครับว่าชาร์จอยู่นะครับปกติเราก็จะหยิบสายมาเสียบนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าใครหลายคนเนี่ยคงจะไม่หยิบสายมาเสียบนะครับก็คงจะวางไว้เฉยๆนะครับแต่อันนี้มันสะดวกมากเลยนะแค่เราเสียบปลั๊กปุ๊บตัดเสร็จนะครับแล้วก็วางนะครับเห็นไหมครับMy Godสุดยอดมากๆนะครับผมนี่นะครับสิ่งที่ผมชอบเลยนะครับก็รุ่นนี้นะครับผมแนะนำเลยนะครับผมไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ถือว่าผมแนะนำดีนะครับผมถ้าให้ผมให้คะแนนนะครับผมจะให้อยู่ที่10/10นะครับผมเรื่องของความคม
เรื่องของความสะดวกสบายของการชาร์จแบตเตอรี่นะครับและก็ดีไซน์บอดี้สวยงามนะครับทุกอย่างผมให้10เต็ม10นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูการตัดผมนะครับที่มาจากแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับว่ามันจะคมดีจริงไหมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของผมนะครับกดเลยกดเลยกดเลย